่ะสุภูสุขนเนาะค่ะช่วงนี้สิเจอสถานการณ์ภัยแรงคุณภัทรมีโครงการพันน้ำเนาะค่ะจากแม่น้ำโขงสู่ลำน้ำชมนะคะก็ถือว่าเป็นการซอยแก้ปัญหาภัยแรงชาวอำเภอปากชมค่ะพี่น้องจังหวัดเลยนี่เนาะกว่า 1,200 ครอบครัวค่ะเพิ่นได้รับน้ำจากโครงการพันน้ำค่ะจากแม่น้ำโขงค่ะสู่ลำน้ำชมเนาะค่ะซึ่งผลิตน้ำประปาเลี้ยงประชาชนเนาะค่ะแก้ปัญหาวิกฤตแรงนักในช่วงนี้ค่ะค่ะที่บ้านปากลำน้ำชมเนาะค่ะตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยพี่น้องและประตูระบายน้ำเนาะของการประปาส่วนภูมิภาคเชียงคานหน่วยอำเภอปากชมค่ะนายประมวลลาบจิตหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยพร้อมทั้งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคค่ะสาขาเชียงคานและกะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของเพิ่นกะลงไปซ่อมไปตรวจพื้นที่โครงการพันน้ำจากแม่น้ำโขงมาสู่แม่น้ำย่อมคุณภัทรเพิ่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะซึ่งแหล่งน้ำดิบเพื่อใส่ผลิตน้ำประปานี่ก็คือหม่องนี้เลยลำห้วยส้มนี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มขี้ดินแตกเคิบเริ่มแห้งแล้วว่าซั่นเริ่มสิบ่มีน้ำอาจเกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำของอำเภอปากส้มในเถื่อนนี่ว่าซั่นทางจังหวัดเลยก็เลยขอความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีค่ะนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำโขงกลับมาเติมในลำน้ำชมนี่แหละค่ะเพื่อให้น้ำน้ำดิบมีมาผลิตประปาให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอปากชมให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอค่ะก็คือน้ำกินน้ำใส่เฮานี่แหละสามารถสูบน้ำได้เฉลี่ยมือละ 1,800 ลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะสูบทั้งหมด30มือค่ะค่ะคาดว่าจะได้น้ำดิบผลิตน้ำประปาจำนวน 54,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะโดยต่อท่อสูบขนาด6นิ้วจากแม่น้ำโขงค่ะถึงจุดประตูระบายน้ำของการประปาสุพิภักสาขาเชียงคานหน่วยอำเภอปากชมก็จะมีระยะทางประมาณ600เมตรค่ะค่ะปัจจุบันก็มีน้ำค้างเนื้อระดับระบายขอแผ่เนื้อประตูระบายน้ำระยะทาง5กิโลเมตรผู้ได้รับประโยชน์ก็จะมีทั้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลและกับประชาชนค่ะรวมกว่า 1,263 ครัวเรือนค่ะค่ะก็ถือว่าใส่ได้หลายมืออยู่เนาะเอามาเติมหม่องใดเริ่มแห้งก็เอาน้ําอีกหม่องนึงมาเติมใส่กันไว้แม่นค่ะหม่องใดนี่ก็เอามาเพื่อที่จะรอเลี้ยงให้มันกว่าฝนใหม่สิมาเนาะฝนเดือนหกช่วงพฤษภามิถุนาค่ะเนี่ยเบิ่งจากภาพแม่น้ําโขงก็ยังพอมีอยู่นะก็เลยพอได้สูบมาใส่ในลำน้ำชมนี่แหละค่ะซึ่งแห้งแล้วเพราะว่าลำน้ำชมเวลาไหลเนี่ยก็จะไหลสู้แม่น้ำโขงค่ะบัดนี้แม่น้ำโขงกำกว่ากับไหลก็เฮ็ดให้ลำน้ำชมมันแห้งนั่นเองค่ะเป็นที่แก้ปัญหา